จากศึกซักฟอกที่เพิ่งจบกันไปได้เห็นอาการของฝ่ายค้านอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่นี้ภาพรวมๆฝ่ายค้านสอบผ่านค่ะและภาพรวมๆนะฝ่ายค้านชกสมศักดิ์ศรีแต่ภายใต้การชกที่เราวิจารณ์กันว่าสมศักดิ์ศรีสมราคานั้นมันก็ได้เห็นอาการปริแตกปริแยกรอยแตกร้าวรึกพรรคฝ่ายค้านอยู่พอสมควรงูเห่าเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยชัดที่ผ่านมามาอาจจะดูกระเซ็นกระสายโอ้โหนี่ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆอ่ะดังนั้นดังนั้นค่ะไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองวัดไข้ฝ่ายค้านหลังศึกซักฟอกนะคะเราจะไปกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตสักครู่หนึ่งจะต่อสายไปที่อาจารย์วันวิชิตช่วยวัดไข้ฝ่ายค้านหน่อยใช่ค่ะหลังจากผ่านศึกซักฟอกมาแล้วนะคะรอยแผลแตกร้าวลึกบาดลึกอะมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะภายในพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคหลักๆไม่ว่าจะเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลค่ะพรรคเพื่อชาติมีหมดอ่ะไปกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ค่ะช่วยตรวจไข้ฝ่ายค้านให้หน่อยอาจารย์คุณดมลรัตน์คุณดนัยสวัสดีครับและท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ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 อาจารย์ครับศึกซักฟอกครั้งนี้เราได้เห็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านที่มันสมราคาที่มันสมศักดิ์ศรีมันได้ดั่งใจนิดนึงนะแต่ถ้ามองอย่างวิเคราะห์นิดนึงเราก็ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นปรากฏการณ์ปริแตกภายในพรรคฝ่ายค้านหลักๆบางพรรคงูเห่าเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยอาจารย์ช่วยวัดไข้ฝ่ายค้านสักนิดนึงสิครับคือเอาจริงๆอ่ะครับทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยถูกชกกันระเนระนาดเลยนะฮะถูกชกงูเห่าไม่พอนะถูกงูชกกันทั่วหน้าถูกงูชกแล้วก็นะฮะถูกชกเข้าไปเนี่ยมันก็มีนัยยะนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์บุคคลและขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับว่านี่คือเข้าเหลือครึ่งเทอมหลังแล้วของรัฐบาลคุณประยุทธ์2ปีคุณนายครับคุณอมรรัตน์ครับว่ามีแนวโน้มสูงว่าระบบการเลือกตั้งมันยังคงจะเป็นแบบเดิมคงไม่ได้รับการแก้ไขอะไรครับต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็ต้องคือถ้าเมื่อสู้ไม่ได้ก็ไปอยู่ด้วยกันซะเลยในอนาคตเมื่อสู้เมื่อสู้ลุงไม่ได้ก็ไปอยู่กับลุงซะอะไรอย่างเงี้ยแหละในอนาคตแน่นอนครับนี่คือแพชชั่นทางการเมืองอย่างหนึ่งของนักการเมืองที่คิดว่าตัวเองอยากจะไปต่อนะครับถ้ายังอยู่ในวังวนแบบเดิมนะครับขอความกรุณากันพิจารณาคะแนนแบบกกต.เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันเพราะว่าในการสู้ศึกรอบหน้าเนี่ยจะต้องอาจจะมีพรรคการเมืองเกิดใหม่ขึ้นมามากมายการซอยสัดส่วนโควต้าการคิดคำนวณเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากเพราะฉะนั้นพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเมื่อถูกฉกเข้าไปเนี่ยนะฮะคนถูกฉกเนี่ยคือคนเจ้าของพรรคคนทำพรรคเนี่ยจะปวดและรอบนี้มันก็เป็นนัยยะคือปรากฏการณ์อย่างเงี้ยนอกจากถูกจบแล้วมันเป็นการคืออะไรเป็นการถูกตีเมืองขึ้นด้วยถูกตีครับตีเมืองขึ้นนะตีเมืองขึ้นอย่างนี้คือคุณดนัยสังเกตดีๆนะครับว่ารอบนี้เราเห็นว่าบารมีแบ่งบางของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามองว่าจากการถูกอภิปรายไม่วางใจครั้งที่แล้วปี63คุณดนัยคุณอมรรัตน์นึกไปนะครับว่าจำได้คุณธรรมนัสได้บวยลำดับสุดท้ายใช่คือแล้วรอบนี้กลับมาเนี่ยนะครับคะแนนไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับคือได้199เสียงคือน้อยสุดในบรรดาทั้ง10คนค่ะนะครับแล้วก็คือแล้วช่วงในการโหวตคะแนนมีคนไม่ลงหรือคนไม่ได้อยู่ในห้องประชุมด้วยเนี่ยนะครับมันมีการจัดสรรวางกันแล้วผมเข้าใจว่าแกต้องการวางคะแนนให้ตัวท่านตัวคุณธรรมนัสเนี่ยคือเท่ากับคุณประวิตรแต่บิ๊กเซอร์ไพรส์ในข้างไม่ถึงว่าเขาลืมว่า4เสียงก้าวไกลไปโหวตให้คุณอนุทินนะครับคือคราวนี้มันหมายความว่าคือต้องการแก้ลำหรือต้องการแก้หน้าว่าตัวเองเนี่ยจากคราวที่แล้วที่ถูกกดดันถูกเขย่าเก้าอี้มาตลอดเนี่ยไปต่อได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งไม่ว่าพรรคร่วมในรัฐบาลเองพวกพรรคหนึ่งเสียงกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยล้วนแต่แบบมีการพบปะนะครับพูดคุยทานข้าวนะคุณธรรมนัสมาตลอดดังนั้นมันลดแล้วค่ะเดียวกันแต่ต้องยอมแล้วว่าการทำพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคุณไม่มีความไม่มีแพชชั่นไม่มีความปรารถนาอยากจะทำงานต่อเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายคุณนายคุณธรรมรัตน์ครับมันต้องมีคนดูแลมันต้องมีความถูกต้องเลยนี้ครับมันต้องมีคนดูแลแล้วคุณจะอยู่แบบเพื่ออุดมการณ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วทั้งไปมันจะล่อยหล่อแล้วคราวนี้ดูแนวโน้มว่าไม่หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอีก2ปีเสร็จๆข้างหลังเนี่ยเขาจะได้ไปต่อไหมเพราะรัฐบาลต้องอยู่ครบทั้งสองปีอย่างเงี้ยผมต้องขอยืมอดีต
มอตโต้ของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้วายชนคุณบรรหารศิลปอาชาเนี่ยเป็นฝ่ายค้านก็อดอยากปากแห้งใช่ไหมครับคือที่อยู่กันอย่างนี้มันก็คือแสวงหาโอกาสข้างหน้าไปดีกว่านะครับแล้วกรณีพรรคการเมืองพรรคเล็กๆเนี่ยนะครับอย่างว่าพรรคเพื่อชาติหรือเสรีรวมไทยเนี่ยเพื่อชาติก็ยอมต้องชี้เห็นว่าเออมันประหลาดดีนะครับว่าคือมันชี้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทุนหรือเจ้าของพรรคเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันไม่ว่าคุณสงครามคุณยงยุทธนะปิยะไพรัตน์อะไรเงี้ยนะครับผมดูแล้วว่าคงดูแล้วน่ายากจะประสานนั้นก็ทำให้ว่าสสในบัญชีรายชื่อหรือสสคนอื่นอย่างของพรรคเล็กเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาก็ดูแล้วเฮ้ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องหาที่หารังใหม่หาผู้ที่ตัวเองจะใช้ความจงรักภักดีในการแสดงโอกาสเนี่ยในรอบเนี่ยในการโบนหรือการงดออกเสียงแบบเนี้ยเพื่อต่อเป็นสายป่านต่อทางการเมืองในอนาคตนะครับครับครับผมชอบจังอาจารย์ใช้คำว่าส.ส.ฝ่ายค้านจำนวนไม่น้อยทีเดียวใช้จังหวะเนี่ยแสดงความจงรักภักดีแสดงความจงรักภักดีไม่ต้องอธิบายเลยต่อครับอาจารย์ครับก็มันอยู่กันอยู่แค่นี้นะครับคุณไหนคนมองรถเดินมาสวนมาห้องน้ำเนี่ยบางทีเดี๋ยวบางคนอาจจะลืมหรือแทบกาบแทบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็มีอย่างนี้มาเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะคือท้ายสุดมันสวิงกันได้กันมาใครจะคิดอย่างฮะคุณคารมเนี่ยนะฮะจะก้าวไกลวันดีคือดีจะออกตัวปากออกกล้าพูดเลยว่าอนาคตอยากจะไปภูมิใจไทยเนี่ยบอกเลยนะว่าอยากจะไปเนี่ยเออมันก็ไม่เคยเห็นนะปรากฏการแบบนี้นะครับจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ารอบนี้แหละนะครับเลือดไหลออกไม่หยุดเนี่ยนะครับของพรรคฝ่ายค้านจะไม่เกิดเพียงแค่ครั้งนี้ในการโหวตอะไรนะฮะนโยบายกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งปีหน้าการอภิปรายไม่วางใจผมคิดว่าจะมีอย่างนี้มาอีกนะครับแล้วก็เป็นการยืมมือเพื่อเป็นการเขย่าในลำพังของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยใครเสียงมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยรอบนี้ใช่ไหมมันก็จะนำไปสู่การหวังผลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยซ้ำใช่ไหมฮะค่ะครับผมดูไปดูมาอาจารย์ถ้าเราจะเช็คอาการของพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคกันนะครับจะพบว่าพรรคที่ยุ่ยที่สุดน่าจะเป็นพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อชาตินี่ยุ่ยทั้งพรรคเลยนะตั้งแต่หัวหน้าพรรคลงมาเลยนะออกอาการแปลกๆออกอาการแปลกๆทั้งพรรคเลยนะถัดมาก็น่าจะเป็นพรรคก้าวไกลครับเปิดเผยตัวตนชัดเจนสี่งูเห่าประกาศจะไปอยู่กับสี่หนูด้วยอ่ะโอเคเป็นพรรคอีกพรรคหนึ่งที่ชักจะเจออาการยบละชักจะเจออาการยบละถือว่าชัดเจนขณะเดียวกันเสรีรวมไทยก็แปลกหัวหน้าพรรคเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสงดออกเสียงกรณีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะอันนี้ก็ออกอาการสุดท้ายอาการที่ดีที่สุดน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยกระมังน่าจะอาการดีที่สุดหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน้อยสุดผมคิดว่ารอบนี้อย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็พยายามจะเรียกขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นเข้ามานะครับแล้วก็ผมคิดว่ารอบนี้นี่เขาทำการบ้านมาดีดูนะดูเลขาธิการพรรคแม่บ้านเนี่ยโอ้โหอภิปรายซักคุณจุลินซะอย่างเงี้ยคุณจุลินไม่ตอบไปตรงไปตรงมาคือเราไม่คือพูดง่ายว่า2ปีนี้คือพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับผมนี่ไม่อยากจะเรียกว่าดีที่สุดเผื่อว่าปีหน้าจะมีอะไรดีกว่านี้ต้องรอดูนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก้าวไกลเนี่ยมีแนวโน้มมันคือผมไม่รู้ว่านี่คือค่อนทางของบทสรุปของละครนะฮะมหรสพทางการเมืองพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่เราจะได้ดูตอนจบว่าคนดูค่อยๆลุกคนดูในที่นี้คือคนในพรรคค่อยๆลุกออกจากลงมหรสพไปทีละคน2คนนะครับเพราะพอดูแล้วว่ามันเหนื่อยไปต่อยากเพราะว่ารายการรณรงค์แคมเปญตลอดปีในการเลือกตั้งซ่อมอบจต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณดนัยใครไหนก็เคยเจอคำถามเดิมๆไม่ได้ถามนโยบายที่ตัวเองจะขับเคลื่อนถามในสิ่งที่ผู้มีบารมีนอกพรรคเนี่ยไปขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้หลายคนคนคันเองเนี่ยบางทีก็ต้องลุกออกจากโรงภาพยนตร์โรงนี้ละไม่ตีตัวต่อนะครับผมเห็นแนวทางเนี่ยก้าวไกลแล้วขณะเดียวกันเนี่ยลำพังเนี่ยรอบนี้แหละเราเห็นว่าเครดิตต่างๆหัวหน้าพรรคพูดพิชาจนคนลืมอ่ะพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยผมก็เห็นสสในก้าวไกลจะยกยอหรือพูดให้แบบให้เครดิตเท่าที่ควรนะครับมันเหมือนคนต่างคนต่างทำการบ้านในงานในการศึกซักฟอกอภิปรายไม่วางใจนะครับครับครับพรรคฝ่ายค้านพรรคระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยอาการที่ดูสมบูรณ์ที่สุดน่าจะเป็นอาการของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับส่วนก้าวไกลนั้นดูออกอาการหนักที่สุดใช่ไหมอาจารย์เท่าที่ดูคือในแง่ของเสียงที่หรือของความเป็นเอกภาพเราดูเป็นอย่างนั้นแต่ต้องแยกส่วนนะฮะเวทีการอภิปรายวางใจเนี่ยนะครับ
คือก้าวไกลเนี่ยปัดคุณวิโรจน์กับคุณอมรัตน์เนี่ยที่ผิดฟอร์มไปเยอะเนี่ยผมว่าเขาทำการบ้านมาดีนะครับเนื้อหาอะไรซักตรงไปตรงมาดีโดยคุณตัวคุณภาพโดยเฉลี่ยเนี่ยดีกว่าเพื่อไทยด้วยซ้ำนะครับในการอภิปรายรอบนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเรื่องผลคะแนนตามมาเนี่ยอันนั้นก็ต้องไปไล่บี้ไล่สอบสวนกันเองนะครับถ้ามีการเลือกตั้งอีกหนึ่งครั้งนะอาจารย์พรรคเพื่อไทยจะยังจะกลับมาได้ไหมก้าวไกลยังจะรักษาสภาพของตัวเองได้ไหมถ้าทวีข้อแบบข้ามช็อตส่วนพรรคอื่นผมไม่ถามเพราะมันเป็นพรรคประกอบฉากทั้งนั้นนั่นแหละครับผมคิดว่าจะกลับมาเนี่ยคือบางทีต้องกลับไปดูแม่น้ำที่แยกสายไปก่อนอันนี้อย่างคุณหญิงสุดารัตน์นะครับถ้าตั้งพรรคจริงเนี่ยคือต้องยอมรับว่าคุณหญิงออกไปจะไปรวมกับกลุ่มสมโทษนะมีข่าวปล่อยว่าเป็นสี่ยอดกุมารหรือจะไปช่วยหรือข้ามไปช่วยคนเอกประวิตรเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ชีวิตการเดินทางการเมืองที่ลุ่งโรจน์ของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมันเชื่อมติดกับคุณทักษิณมาตลอดเพื่อขายคุณเพื่อพักเพื่อไทยตลอดดังนั้นคือต้องใช้ทฤษฎีเดิมนะครับทสช.ภาค2ถ้าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาหมายถึงว่าตัวเองต้องได้เก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์นะครับและคาเดียวกันเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยอันนี้แย่กันนะคือต้องไปเปิดห้องคลับเฮาส์ให้มากขึ้นนะครับให้แฟนคลับให้อะไรมาเปิดพูดคุยแลกเปลี่ยนสักถามตรงไปตรงมาให้มีความใกล้ชิดมีอย่างเมื่อคืนอย่างคุณทักษิณเข้าไปในคลับเฮาส์ใช่ไหมครับพวกมีรักแฟนเพลงก็ถามอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออมีการกระชับพื้นที่มีสร้างความเข้าใจหรือความระบายในสิ่งที่ขุ่นข้องหมองใจตลอดที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยหมายความว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องใช้พื้นที่ในการสยายพันธมิตรด้วยนะครับแน่นอนว่าคือถามว่าเขาไว้ไม่ตีไว้เชิงไหมในการอภิปรายผมว่าเขาก็สู้กันซับด้วยเนื้อหานะครับคือถ้าตัดเรื่องลีลาการพูดของคุณสรันวุฒิใหม่โอเคนอกนั้นก็คือเขาก็ทำการบ้านในหน้าที่ที่ดีมากนะครับและครั้งนี้คือต้องรวบถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยหลายคนคิดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะข้ามพรมแดนไปอยู่กับโดยเฉพาะพลังประชาชนภูมิใจไทยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยพรรคใหญ่ๆอย่างเพื่อไทยเนี่ยยังมีโอกาสยังมีความได้เปรียบอยู่บางพื้นที่นะครับคือระยะเวลา2ปีค่ะเนี่ยถ้าใช้กติกาเดิมเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าโอเคจะทำยังไงนะครับครับก็ต้องรอดูนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคุณหญิงด้วยนะคะเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะคะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มรังสิตค่ะ